ส่วนประเด็นที่2ท่านนายกเศรษฐานะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบูมเบิร์กอีกประเด็นนึงนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่อยู่ระหว่างรับโทษที่จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะที่ลงมาตำรวจรับโทษที่ลงมาตำรวจนะรักษาตัวที่ลงมาตำรวจเขาว่าไงบ้างครับใบบัวครับคุณเศรษฐานะคะเขาบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรว่าเมื่อใดก็ตามที่นายทักษิณพ้นโทษนะคะจะมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชุดนี้ค่ะโดยแสดงความเชื่อมั่นว่าความรู้และความสามารถของนายทักษิณจะเพิ่มเสถียรภาพให้กับรัฐบาลค่ะโดยคุณเศรษฐาก็ยังบอกอีกนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่นะคะในรัฐบาลชุดนี้โดยเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่รัฐบาลและชาวไทยได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์นะคุณเศรษฐาใช้คำว่าถ้าเกิดไม่ดึงมาช่วยงานเนี่ยก็ถือว่าโง่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใช้คำนี้ใช้คำว่าคุณทักษิณเนี่ยมีความสามารถถ้าเกิดไม่ดึงตัวมาช่วยงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนะครับก็มันจะสอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณภูมิธรรมนะครับเพิ่งให้สัมภาษณ์ช่วงเช้านะครับว่าคุณทักษิณพูดอยู่เสมอนะครับว่าการกลับประเทศไทยคราวนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็จะช่วยประเทศนะครับก็พร้อมช่วยนะครับพร้อมยินดีนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยมีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับบริหารมาได้6ปีต่อเนื่องคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าคุณทักษิณเนี่ยมาช่วยในการทำงานรัฐบาลนะครับนักข่าวก็ถามนะครับว่าถ้าคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาโดยไม่รับตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกหรือไม่นะเพราะว่ามีทั้งคนรักคนไม่รักใช่ไหมใช่ค่ะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ฟังเสียงของประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้วนะครับขณะที่คุณทักษิณเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ห่วงใยบ้านเมืองและสามารถให้ข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้นะครับ อันนี้ก็ส่งสัญญาณมาจากเพื่อไทยนะครับรัฐบาลเนี่ยน่าจะเอาจริงนะครับหลังจากรอคุณทักษิณพ้นโทษนะใช่ค่ะแล้วก็จะดึงมาช่วยเป็นที่ปรึกษารัฐบาลนะครับเบื้องต้นคุณทักษิณหลังจากได้รับอภัยโทษลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีนะครับแต่ว่าต้องรับโทษขั้นต่ำอีก6เดือนนะถึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอพักโทษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะยื่นขอพักโทษได้เร็วสุดคือเดือนกุมภาพันธ์2567ตอนนี้ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมาแล้วนับถึงวันนี้31วันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเข้าผ่าตัดแต่วงเล็บว่าไม่รู้ผ่าตัดอะไรเราก็อยากรู้เหมือนกันนะใช่ไหมสายตรงเนี่ยผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะครับอันนี้ก็แฟนคลับเป็นห่วงนะครับคุณทักษิณครับนะครับเดี๋ยวตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ